คนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะสุระอนิเมะแคสโตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม7 Year For Now หรือฉันจะรอเธออีก7ปีข้างหน้านะครับมาอยู่กับชัตเตอร์ที่17แล้วเอ๋อาอุอิจังนั่นเหรอครับใช่ตอนแรกที่ได้เจอกับพวกลูกนะพ่อต้องเลือกระหว่างอาอุอิจังกับฮารุโตะคุงนะว่าจะเอาใครมาเป็นลูกแต่พ่อกับแม่ก็เลือกไม่ได้เพราะงั้นก็เลยอยากจะให้ทั้งคู่มาเป็นลูกซะเลยแต่เอาอีจังตายไปซะก่อนนะฮารุโตะคุงรู้ไหมว่าเมื่อก่อนตัวเองป่วยมาก่อนนะเหมือนเป็นโรคหัวใจใช่หรือเปล่าครับแล้วก็ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจด้วยรู้เรื่องนั้นแล้วสินะไม่สิจำได้มากกว่าสินะงั้นก็คนจะรู้เรื่องการปลูกถ่ายหัวใจเกี่ยวกับเอาอีจังด้วยสินะเป็นแบบนั้นจริงๆสินะครับเอาอีจังคือคนที่บริจาคหัวใจให้กับผมสินะครับใช่แล้วล่ะฮารุโตะคุงพ่อไม่รู้หรอกนะว่าฮารุโตะคุงรู้สึกยังไงแต่พ่อกับแม่คิดมาโดยตลอดเลยนะว่าโชคดีมากที่ฮารุโตะคุงยังมีชีวิตอยู่นะคุณพ่อขอบคุณมากนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะครับผมเริ่มจำหลายๆอย่างได้แล้วแล้วก็เริ่มเข้าใจอะไรหลายอย่างขึ้นมาแล้วด้วยนะครับงั้นเหรอพ่อก็เลยคิดว่าฮารุโตะคุงจะช็อกในหลายๆเรื่องแต่ตอนนี้คนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วสินะนี่คุณพ่อรู้ไหมครับว่าทำไมอุอิจังถึงตายครับอุอิจังน่ะป่วยเป็นโรค LMDแล้วก็อยู่ในอาการกำเริบเฉียบพลันก็เลยตายนะมันกระทันหันมากก็จริงพวกพ่อก็ตกใจแล้วก็เสียใจมากด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะช็อกก็ได้มั้งเลยทำให้ความทรงจำของฮารุโตะหายไปในตอนก่อนที่จะผ่าตัดอีกขอโทษนะคิดว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในสักวันอยู่แล้วไม่หรอกครับขอบคุณนะครับที่เล่าให้ฟังนะงั้นคุณพ่อก็รู้จักริคุคาเครุแล้วก็โฮโนกะใช่ไหมล่ะครับริคุถ้าจำไม่ผิดเป็นเพื่อนของฮารุโตะคุงใช่ไหมฮารุโตะคุงพูดตรงๆนะตอนที่พวดพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลน่ะเคยเจอฮารุโตะกับเอาจังแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเอ๊ะเจอกันแค่ครั้งเดียวแล้วตัดสินใจจะให้พูดผมเป็นลูกคุณเลยเนี่ยนะถึงตอนนี้พ่อก็ตัดสินใจไม่ผิดแล้วนะดีใจที่ได้ฮารุโตะคุงมาเป็นลูกนะ งั้นเหรอครับ งั้นเดี๋ยวพ่อไปก่อนนะคุณพ่อครับเสียใจสินะครับที่บ้านโดนไฟไหม้แม่ก็อาจจะร้องไห้แล้วนะ เอาเถอะของที่เสียไปแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกไม่ต้องคิดมากอยู่แล้วแล้วถ้าของที่เสียไปกลับมาใหม่ไม่ได้ล่ะไม่สิก่อนอื่นต้องไปรวบรวมข้อมูลมาก่อนไปคุยกับริคุก่อนดีกว่าก็จะว่าไงดีมันก็ทำให้เรารู้สึกมันบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นความรู้สึกในแบบคุณพ่อกับลูกชายอ่ะถึงแม้จะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่เขาก็หลังช่วงแรกๆเขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นลูกกันแท้ๆแต่นี่ก็ผ่านมา7ปีแล้วความผูกพันก็ทำให้พวกเขาเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงๆแล้วถึงจะเสียดายที่ไม่ได้รับเลี้ยงโฮโนกะมาเป็นลูกอีกคนนึงก็ตามแต่การที่ฮารุโตะคุงยันรอดและได้เป็นลูกๆพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าฮารุโตะเป็นคนที่โชคดีมากเลยแล้วนะเห็นจะน่าเสียดายในหลายๆเรื่องก็ตามคือเพื่อนของโคคากาวะซังเชิญเลยค่ะนำสกุลขึ้นมาก่อนเลยแสดงว่าซากิมาบอกอะไรกับนายพยาบาลคนนี้สินะ
เราต้องไปเจอริคุก่อนก็ต้องเข้าห้องของคาเครุโอเคห้องอื่นเข้าไม่ได้อะฮารุโตะคุงอ้าวแล้วริคุล่ะฮารุโตะคุงอะไรเหรอฮารุโตะคุงอะไรเล่าเรียกอยู่ได้อะไรของนายอ่ะคาเครุร้องไห้ทำไมล่ะเนี่ยซากิจังตายแล้วฮะเอ๊ะคาเครุนายว่าไงนะเรื่องจริงงั้นเหรอโกหกนะพูดไม่ออกเลยคือฮาเครุกับฮารุโตะน่าจะเสียใจมากแต่สำหรับผมอะพูดไม่ออกเพราะว่าสัทธยานมันดันถูกซะด้วยแล้วเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะให้มันถูกด้วยถ้าให้พูดตามตรงผมคิดว่าหลังจากซากิเขารู้เรื่องพวกนั้นเขาน่าจะฆ่าตัวตายคาเครุดีขึ้นหรือยังเออนี่ฮารุโตะคุงฮะนี่ส่วนของฮารุโตะนะจดหมายเหรออืมพี่เขาวางเอาไว้ให้นะจากซากิจังงั้นเหรอพี่น่ะชอบซากิจังมากเลยนะเอ๊ะจริงเหรอเนี่ยเมื่อก่อนนะงั้นเหรอฮารุโตะคุงฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะเข้าใจแล้วล่ะงั้นฉันไปก่อนนะแต่ตอนนี้โฮโนกะจังน่ะเยี่ยมไม่ได้นะเอ๊ะเหมือนว่าจะไปผ่าตัดนะผ่าตัดเหรออืมงั้นเหรออย่าบอกนะว่าอาจจะเป็นการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดซากิจังยอมตายแทนโฮโนกะเพื่อให้โฮโนกะยังมีชีวิตอยู่แน่เลยอะไรกันล่ะเนี่ยที่บอกว่าให้ช่วยโฮโนกะนะนั่นคือสิ่งที่เธออยากจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายกันเหรอซากิจริงสิจดหมายนั่นจดหมายถึงฮารุโตะคุงช่วยทำให้ฮารุโตะจังหัวเราะเยอะๆด้วยนะรักษาสัญญาด้วยนะจากซากิจังเขียนมาแค่นี้เนี่ยนะมาที่คลินิกอย่าบอกนะว่าฮารุโตะอยู่ในอารมณ์แบบนี้จะพากเสียงคุณหมอแบบเดิมได้ไหมเนี่ย
ไงฮารุโตะคุงฉันคิดอยู่แล้วว่าเธอต้องมาแล้วนะเหมือนซากิจังจะตายสินะครับงั้นเหรอเหมือนว่าทางโรงพยาบาลก็วุ่นวายเหมือนกันแล้วนะติดต่อฉันมาตั้งหลายครั้งเลยแหละก็อาจจะนะครับซากิจังน่ะน่าจะได้ยินเลือดที่พวกผมคุยกันเธอก็เลยฉันไม่รู้เรื่องอะไรพวกนั้นหรอกนะถ้าฮารุโตะคุงมาที่นี่ก็คนมีธุระละสิรีบหน่อยก็แล้วกันนะอาจารย์ครับช่วยทำให้ผมกลับไปวันจันทร์อีกครั้งนึงได้หรือเปล่าได้สิเงื่อนไขก็เหมือนครั้งที่แล้วแล้วนะแล้วก็พอกลับไปแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฉันฟังด้วยล่ะโอเคนะครับได้ครับเอาล่ะงั้นตามมาตรงนี้เลยพร้อมหรือยังครับฉันจะกดปุ่มแล้วนะเออใช่ก่อนที่จะหมดสติฉันอยากจะบอกอะไรเธออย่างหนึ่งแล้วนะฮารุโตะคงเธอคนคิดว่าเมื่อ7ปีก่อนมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยทำให้เธอสูญเสียความทรงจำสินาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกนะความทรงจำเธอน่ะไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ถูกลบไปต่างหากล่ะไอ้ฮะนะเอาอีกจังเด็กคนนั้นน่ะเป็นคนลบเองแหละนะก็หมายความว่าที่ตัวเราจำเรื่องในอดีตไม่ได้เอาอีกเขาขอให้คุณหมอมาช่วยเหรอเครื่องนี้มันทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอเอาอีกจังงั้นเหรอใช่เหมือนว่าจะเสียใจมากเลยแหละนะที่ลบความทรงจำกับเธอไปนะชัตเตอร์ที่17ความทรงจำก็หลังจากจบชัตเตอร์นี้ก็แบบมีหลายเรื่องเลยที่แบบแทงใจมากแต่ผมก็เข้าใจความรู้สึกของอาอิแล้วก็ซากิที่เกิดขึ้นในตอนนี้แหละนะผมว่าสิ่งที่เอาอีกคิดอยู่เนี่ยก็คนจะกลัวว่าถ้าหากไม่ลบความทรงจำของฮารุโตะคุงไปเนี่ยฮารุโตะก็อาจจะทำในสิ่งเดียวกับที่ซากิทำในตอนนี้ก็ได้คือแบบยังไงก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียสละเพราะว่าถ้าไม่มีฝ่ายใดเสียสละเลยก็จะไม่มีใครได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะถ้าหากว่าในอดีตเอาอีกเขาไม่ลบความทรงจำของฮารุโตะเนี่ยฮารุโตะก็ควรจะฆ่าตัวตายและให้เอาอีกได้รับปอดของตัวเองไปซึ่งก็เหมือนกับตอนนี้ที่ซากิฆ่าตัวตายเพราะอยากจะให้โฮโนกะยังมีชีวิตอยู่ด้วยการได้รับปอดของตัวเองไปแทนที่ตัวเองจะหายด้วยการได้รับหัวใจของโฮโนกะแต่ผมแอบเสียดายพาร์ทนี้นะที่แบบฮารุโตะเขาอุตส่าห์เข้าใจกับพ่อได้แล้วโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คนขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้มาต่อกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมว่าฮารุโตะคุงจะเจอกับอะไรต่อไปอาริกาโตะกุไซมัสซายโยนารามินาซังเฮ้ hey, ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะนีโม่ทีวีแล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่นีโม่ทีวีนะครับทุกวันเวลา6โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย3ทุ่มครึ่งแล้วผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจากผมไปก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อน
ที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนใจว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตกุไซมัสสวัสดีนะครับมินาซัง